หุ้นหนึ่งของเราวันนี้ก็เป็นตัวที่จริงๆเราเพิ่งเลือกมาสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เริ่มขยับมาเชียร์ขึ้นยังมากขึ้นวันศุกร์ปิดดีมากวันนี้ผมเลยเลือกเลยนะก็คือตัว NSL นะครับขอไปดูราคาหุ้นก่อนนะเพราะว่ามีเป๋ๆไปในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาแต่พอมาวันศุกร์เนี่ยปิดบวกได้ค่อนข้างดีมากนะครับจากวันก่อนหน้าเนี่ย 19.6 เนี่ยปิดวันศุกร์คือปิดไฮเลยที่20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยคิดว่ามีลุ้นที่จะทำลายเส้นแนวโน้มที่เป็นแบบเส้นกดขาลงตรงนี้ได้แล้วก็กำไรน่าจะเอื้อด้วยนะพี่จ๋าใช่ Q2 เนี่ยตอนนี้ลุ้นนิวไฮอยู่นะคะตอนนี้แต่ทำไว้82ล้านค่ะกำไรในไตรมาส2โตก็จะโตวัน Q 9% 2% year on year การเติบโตอาจจะได้ไม่อาจจะดูไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าโตเป็นหลักเดียวค่ะแต่นิวไฮแล้วก็มีแต่ว่าบริษัทน่าจะน้อยค่ะที่จะโตได้ทั้ง Q on Q และ year on year แบบนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้ยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีค่ะดีแล้วก็ไม่ใช่ดีรายการพิเศษหรือดีอะไรดีจากบรรทัดบนคือบรรทัดรายได้บรรทัดรายได้ก็คือโตตามเซเว่นอยู่แล้วนะคะเซเว่น Q2 มาเนี่ยเซมโซเซลโกดบวกได้ประมาณสักไฮซิงเกิลดิจิตค่ะอาจจะ 7-8 หรือ 9% แต่ว่าของ NSL เนี่ยคิดว่าโตมากกว่าโตได้เป็น2หลัก 14-15% ในแง่ของ Year on Year นะคะมีทั้งเรื่องของการโตตามเซเว่นแซนด์วิชขายดีมากขึ้นแล้วก็สำคัญเลยที่โตได้มากกว่าเนี่ยคือการออกสินค้าใหม่ค่ะ Q2 ในสินค้าใหม่ของ NSL เยอะมากทั้งของคาวและของหวานนะคะที่อยู่ในเซเว่นน่ะที่เป็นแบบชิลแล้วต้องมาอุ่นร้อนนะคะถ้าเป็นเบเกอรี่อาจจะต้องมาอุ่นร้อนนิดนึงให้มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อกโกแลตลาวาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัว Bake a Wish ที่ทำ MOU กันจะไปผลิตตัวเค้กตัวเบเกอรี่ให้กับ Bake a Wish เนี่ยค่ะเริ่มแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงใน Q2 ที่ผ่านมารายได้อาจจะยังน้อยอยู่แต่จะค่อยๆไปค่ะแล้วก็พอขาดพอผลิตให้ Bake a Wish ได้สักประมาณ 70% ของเค้กทั้งหมดที่ Bake a Wish มีเนี่ยตรงนั้นน่ะก็น่าจะมีนัยยะสำคัญมากขึ้นนะคะสำหรับงบของ Endesel ก็น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เต็มปีคงเป็นปีหน้าเลยนะคะแต่ว่าณลำพัง Q2 เองด้วยรายได้ที่ดีค่ะแล้วมีปรับขึ้นราคาคือเป็นคนที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตอนแรกเห็นรายได้ไปเซเว่นเยอะๆนะคะก็เลยนึกว่าอำนาจการต่อรองอาจจะไม่สูงมากเวลาถ้าต้นทุนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะปรับราคาขึ้นได้ยากแต่ตั้งแต่โควิดมาจนถึงตอนนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าเขามี bargaining power อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันพอต้นทุนขึ้นต้นทุนเนื้อสัตว์ขึ้นราคาแซนด์วิชล่าสุดต้นทุนชีสขึ้นค่ะก็ขึ้นราคาแซนด์วิชนะคะขึ้นมา 7% นะคะเราอาจจะคือถ้าคุณผู้ชมทานกันทุกวันก็อาจจะมีรู้สึกกันบ้างเนอะเห็นแบบชิ้นละ29บาทแล้วอ่ะจากก็ค่อยๆขยับขึ้นมา20ต้นๆก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับราคาเรียกว่าอาจจะถูกกว่าสินค้าประเภทอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตัววอลุ่มการขายเนี่ยยังไม่ดรอปค่ะก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็กำไรทั้งปีเนี่ยปีนี้เราทำไว้343ล้านโตประมาณ 15% นะคะ Q1 Q2 มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะส่วนเรื่องค่าแรงก็เป็นคนที่ไม่ต้องกังวลมากค่ะจริงๆแรงงานเยอะนะมี 1,600 คนน่ะแต่ถ้าเทียบกับต้นทุนทั้งหมดน่ะของเขาไม่เยอะค่ะแล้วก็ถ้าเทียบเฉพาะแรงงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อกำไรเนี่ยค่อนข้างจำกัดก็เลยเลือกมาฝากกันราคาเป้าหมายก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ26บาทครับผมราคาลงมาจากไฮเนี่ย26ลงมาเหลือ20เนี่ยลงมา 30% กว่านะฮะถ้านับถึงโลเนี่ย18บาทกว่าเนี่ยน่าจะสะท้อนประเด็นปัจจัยลบไปแล้ว PE เขา17เท่าอ่ะตรงเนี้ยใช่แล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของกราฟเนี่ยยังเป็นอัพเทรนในระยะยาวนะครับลงมาตรงนี้เป็นเรียกว่าโซนใกล้เส้นนะกรอบล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีจังหวะลงมาอีกเนี่ยก็เป็นจังหวะในการสะสมอยู่ดีเพราะเราเชื่อว่าด้วยสินค้าเขาอ่ะมันเป็นอาหารนะมันเป็นปัจจัย4อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนมันไม่ได้เยอะนะครับอาจจะมีบางช่วงที่เรียกว่าอะไรมีเป๋ๆไปตอนออกสินค้าใหม่บ้างมีต้นทุนนู่นนี่นั่นขยับขึ้นนี่หน่อยบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอทุกอย่างมันแบบปรับได้อ่ะกำไรมันก็นิวไฮได้แล้วก็ชอบตรงสินค้าเขาดูง่ายค่ะคือเราไม่ต้องมาอธิบายเยอะแหละคุณผู้ชมรู้จักเข้าเซเว่นรู้จักไม่ต้องรอว่าจบไตรมาสแล้วถามผู้บริหารทีนึงอะว่าส่งออกเป็นยังไงขายของเนี่ยอันนี้เราเห็นในเซเว่นอยู่แล้วอะใช่ครับผมโอเคอ่ะก็แนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะสำหรับตัว NSL นะครับเป้า26บาทนะครับค่ะ